ของพี่น้องนะครับผู้เป็นเกษตรกรขอกลับไปที่จังหวัดสมุทรสงครามอีกสักท่านหนึ่งนะครับตัวอย่างดีๆก็คือว่าท่านทำพืชนะครับเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงเลี้ยงสัตว์ไปด้วยนะครับน่าเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราคุณทุศนะตันตยานนท์นะครับก็ไปดูเรื่องนี้ให้ผู้ชมได้ดูด้วยเชิญเลยครับสวนมะพร้าวลักษณะแปลกตาจากสวนโล่งโปร่งที่นิยมปลูกกันทั่วไปลุงสุชนเกษตรกรตัวอย่างอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามกับคิดต่างใช้แนวคิดเกษตรผสมผสานเพาะปลูกในพื้นที่เพียง1ไร่และนำวิธีปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อยจากซาอุดิอาระเบียมาปรับใช้ลุงสุชนบอกว่าสวนมะพร้าว1ไร่จะใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแบ่งพื้นที่ทำประโยชน์อย่างหลากหลายครบวงจรเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีคนพืชสัตว์อยู่ด้วยกันได้โดยการที่เริ่มแรกก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจหมายถึงว่าพืชอาชีพประจำของที่นี่ก็ทำน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็อาชีพรองมาแล้วก็ปลูกผลไม้ต่างๆควบคู่กันไปด้วยผสมผสานแบบที่ในหลวงว่าพร้อมทั้งเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเพื่อจะได้เอาปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยเอามาใส่กับพืชตามคันดินจะปลูกแซมด้วยพืชไม้ผลไม้ดอกนานาชนิดรวมทั้งสมุนไพรพืชสวนครัวที่นิยมและหายากเก็บขายเป็นรายได้ประจำวันสับปะรดในแปลงขนาดย่อมก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกับมะละกอที่ออกผลสวยขนาดใหญ่เพราะดินมีธาตุอาหารสมบูรณ์จากปุ๋ยมูลสัตว์ที่ผลิตได้เองมากพอผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนในพื้นที่1ไร่นอกจากจะเป็นสวนมะพร้าวแล้วยังมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆเต็มพื้นที่นะครับรวมถึงไก่ตะกร้านี่เองก็เป็นการเลี้ยงรูปแบบใหม่ที่ได้ผลดีต่อทั้งตัวไก่และเกษตรกรอีกด้วยลุงสุชนบอกอีกว่าเกษตรกรต้องรู้จักคิดปรับเปลี่ยนและทดลองอยู่เสมอซึ่งการเลี้ยงไก่ตะกร้าแบบนี้ได้ผลดีไก่ไม่เครียดกินอาหารได้เต็มที่ออกไข่อย่างสม่ำเสมอและมูลไก่จะเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับมะพร้าวช่วยให้ออกผลดกลำต้นแข็งแรงพวกเก็บไข่ทำน้ำตาลมะพร้าวเพื่ออาทิพืชพันธุ์อะไรบางอย่างแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยก็จะออกไปฤดูกาลก็ถือว่าเป็นรายได้รายเดือนอย่างกุ้งเนี่ยปีลุงเลี้ยงแค่ปีละครั้งก็เป็นรายได้รายปีไปนะเพราะว่าผสมผสานไม่ให้เนื้อที่ว่างทำให้ในเนื้อที่หนึ่งไร่ที่เรามีอยู่เนี่ยเกิดผลประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนย่อยมูลนกกระทาด้านบนเป็นปุ๋ยชั้นดีขายได้ราคากิโลกรัมละ30บาทส่วนไส้เดือนขายได้ตัวละ5บาทเนี่ยถ้ากระจาบ5ติดนั่นมันถูกนะในสวนยังเลี้ยงแมลงชนโรงช่วยผสมเกสรผลพลอยได้คือน้ำหวานราคาสูงขวดละกว่า 1,000 บาทผลผลิตจากพืชหลักอย่างมะพร้าวพืชเสริมไม้ผลไม้ดอกสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆยังนำมาแปรรูปทั้งไข่เค็มน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มมูลค่าทำให้สวนเกษตรแห่งนี้สามารถทำรายได้ปีละกว่า 200,000 บาทพอกินพอใช้และพอเพียงเป็นเกษตรกรที่ยั่งยืนชุศนัท ตันตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน